แกะคั่วพริกก่อนนะครับวันนี้จะทำเมนูน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกกะปินะครับวันนั้นเราก็ทำโชยุ่ยนะหมดเลยนะโชยุ่ยร้อนวันนั้นน้ำซุปกินดีจะมีผักลวกกันกินกับผักก็อร่อยเลยแล้วก็แล้วอย่างนั้นอยู่เดี๋ยวค่อยลวกแล้วก็ซุปมาแล้วมั้งไม่ซุปไม่ซุปเลยนี่ปลาครับปลาปั้นเลยดิหมดเลยป่ะเนี่ยคงไม่นะพอเรื่องก็ได้ป่ะเนาะกี่พอมันเลยยุ่งพอละโอ้เผ็ดจัดจ้านน้ำพริกปัดไทยทำกับยุกิโร่ใช่ไหมแต่ว่าอย่างเดียวที่มันไม่ก็คือชาสำนาวตุ๊กพี่ทงทำเลยยังหวานไม่พอแล้วกินเองเป็นไงชาเปรี้ยวมีแต่ความเปรี้ยวอ่ะโทรโลกก็รอกินแล้วกินแล้วไม่ถึงพริกกะปิโอ้ความเผ็ดกระโดดลงเลยกินมาแล้วต้องมีการต้องมีที่หมุนไงแค่นี้นะถึงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องติดอันนี้จากซีชอนอันนี้จากไนโคนนี่ซีชอนไนโคนกะปิมี2ที่นะจากกะปิกะปิกะปิซีชอนบวกกับกะปินครครับนี่กะปิเมืองกับกะปิซีชอนเข้ากันเข้ากันกูเลยมั้งปอกเราจะรู้ความเผ็ดจริงๆครับสูตรนี้ใส่น้ำถ้าเขาขายเราเห็นใส่น้ำไม่มีการต้วงพอจะรู้ได้ไงว่าสำนักเราพอแล้วเสร็จล้างมะนาวเข้าไปแล้วครับทฤษฎีไม่มีครับหวานเข้ามาแล้วอีกไหมพ่อล้างมะนาวเข้าไปอีกครับน้ำมะนาวล้วนๆครับไม่มีน้ำครับก็ได้แปลว่าบอกแปลว่าเติมผงปรุงไปนิดนึงนะครับพุ่มรวมมากนี่แหละ วันนึงกี่ช้อนไปหน่อยครับช้อนชิมก่อนแล้วก็ใส่น้ำปลาบัดชิมพอชิมพออย่างยุคันเขาค่ะ
ชิมครับคือลองน้ำเติมน้ำปลาไหมไม่ต้องแตะเลยค่ะแตะนิดนึงครับชิมดูหน่อยนะครับเท่จังไปชมในบอกไม่ใช่อ่ะความเผ็ดตอนเดียวพอนะเปรี้ยวแบบเนี่ยมีเลยนะมาสุดเลยครับร่อยร่อยไม่นับหนึ่งสองไม่ถึงใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะครับนี่ก็จริงนี่คือมะนาวล้วนครับไม่ใช่มะนาวผสมมะนาวล้วนใช่มะละกออันน้ำใส่ให้หน่อยครับน้ำพริกกะปิครับน้ำพริกกะปิพร้อมแล้วครับพร้อมเสิร์ฟครับโอ้โหน่ากินน่ากินน่ากินน้ำพริกกะปิพร้อมเสิร์ฟครับได้เห็นไหมฮะเห็นเนื้อครับเห็นเนื้อเลยครับลอยเห็นไหมครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟดูดีครับน้ำพริกกะปิของเราอร่อยไหมครับโอ้โหน้ำพริกกะปิของเราหน้าตาน่ากินน่ากินครับน้ำพริกกะปิของเราหน้าตาน่ากินน่ากินโอ้โหเผ็ดถึงใจจริงๆครับ